นายทองชัยชวลิตพิเชศอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมถแถลงยอดการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน2,064โรงงานมูลค่าการลงทุนกว่า1 9 5 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 5 8 5เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด5อันดับแรกคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมรองลงม,มากลุ่มอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์และพลาสติกแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการจ้างงานจากการขยายประกอบกิจการใหม่มีรวม92,262คนลดลงร้อยละ5.45 ซึ่งการจ้างงานที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานตามนโยบาย t h ไทยแลนด์4.0และครึ่งปีหลังคาดว่าปัจจัยลบทางเศรษฐกิจจะลดลงจากปัญหาสงครามการค้าจีนสหรัฐทำให้แนวโน้มการลงทุนครึ่งปีหลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ20หรือ20แสนล้านบาทเมื่อรวมทั้งปีการลงทุนจะมีมูลค่ารวม4 3 0 0 0 0ล้านบาท